คาคุณผู้ชมไปที่สเปนนะคะไปดูการแข่งขันหอคอยมนุษย์เป็นการต่อตัวครั้งใหญ่นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นที่แคว้นกาตาลุญญาค่ะได้รับความสนใจเนะจัดอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าปีนี้มีผู้เข้าร่วมชิงชัยกันทั้งหมด42ทีมด้วยกันไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่คือการแข่งขันต่อตัวเป็นหอคอยมนุษย์นะคะซึ่งจัด ที่เมืองตารากนาแคว้นกาตุลุญญาของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือการแข่งขันที่เรียกว่าคาสเทลนะคะมีทั้งหมด42ทีมค่ะที่ให้ความสนใจแล้วก็สมัครเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมารอชมกันอย่างคับคั่งนะคะปีนี้ผู้ชมเนี่ยคาดว่ามีเป็นหลักหมื่นมากกว่า11,000คนโดยทีมจากวิลลาฟรังกา เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะและสามารถคว้าเงินรางวัล16,000ยูโรหรือว่ามากกว่า5.87แสนบาทของการแข่งขันไปครอง การแข่งขันในแคว้นการาตุนยญารายการนี้นะคะเขาจะแข่งขันทุกๆ2ปีเป็นการชิงชัยของทีมหอคอยมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดจากทั่วแคว้นการาตุนยญาเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็การประสานงานรวมไปถึงรูปแบบของการต่อตัวที่ซับซ้อนนะคะโดยการต่อตัวเป็นหอคอยมนุษย์ อย่างรากลึกในวัฒนธรรมกาตุนยาเป็นการต่อตัวของผู้เข้าแข่งขันในทีมที่พวกเขาเนี่ยจะต้องยืนเหยียบอยู่บนไหล่ของกันและกันเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างของหอคอยที่สูงชันแล้วก็มีความสลับซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อคือแต่ละทีมเขาก็จะต้องวางแผนกันนะคะว่าจะใช้รูปแบบไหนแล้วก็ต้องทรงตัวอยู่ให้ได้โดยที่ไม่ได้ร่วงลงมาสำหรับหอคอยมนุษย์ค่ะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเมื่อปี2010โดยการแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นที่สนามสุวัวกระทิงตั้งแต่ปี1932นะคะแล้วเขาก็จะจัดขึ้นแบบปีเว้นปีนับตั้งแต่ปี1970ที่ผ่านมาเ,ออเป็นการแข่งขันที่ ผู้คนให้ความสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีคนเข้าร่วมแข่งขันเป็นหลายสิบทีมแบบนี้ทุกๆ2ปีที่จัดได้รวมลุนกันไปนะคะ